สวัสดีครับผมว้าววันเราสองคนนี้รู้สึกหน้าตาจะคุ้นๆกันครับผมก็มีหน้าตาหนังสือนั่นเองนะไม่ใช่ครับผมพบกับเราสองคนอีกครั้งครับผมกับผมชินและนี่คือน้องมายาเองครับผมวันนี้เราทั้งสองคนจะมาสานต่อสิ่งที่เราทำค้างไว้กันให้เสร็จครับผมใช่นะครับนั่นก็คือยูกิโอนั่นเองใช่ครับเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเลยต้องการแบบว่าอยากดูยูกิโออีกจะไปหาดูได้ที่ไหนครับเพราะว่าตอนนี้เราย้ายมาอยู่ใน YouTube แล้วถูกต้องนะครับผมและวันนี้ครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาสานต่อสิ่งที่ทิ้งไว้กันก็คือนี่เลยครับผมที่น้องมายาเอามาบังหน้าตัวเองอยู่ครับกับ Master Guide Volume 3นั่นเองนะครับผมนี่เรียกว่าเป็นเล่มที่3แล้วนะครับเนี่ยถูกต้องครับผม Master Guide เดี๋ยว Master Guide คืออะไรน้องมายารู้มั้ย Master Guide เนี่ยอันนี้เลยสมมติว่าเราต้องการไปเที่ยวที่นึงเราต้องมีไกด์ครับผมไกด์หรือมัคคุเทศก์ในการนําเที่ยวนั่นเองอ๋อคือเปิดหนังสือเล่มนี้ปุ๊บอยากไปเที่ยวที่ไหนไปได้เลยครับผมไม่ได้เป็นใช่หรอไม่ใช่นะนี่เหรอ Master Guide พี่ชินจะบอกให้ครับ Master ครับผมก็คือนี่เลยเวลาคุณจะกินน้ำกาแฟเรียก Master แต่บางทีคุณไม่รู้จะเรียก Master ยังไงให้ถูกวิธีนี่เลยเป็นไกด์บอกวิธีการเรียก Master ถูกวิธีครับผมโอเคครับผมไปละคุณก็กินข้าวของคุณไปแล้วกันโอ้ยกลับมาครับผมถ้าไงเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่าผมว่าใน Master Guide มีอะไรบ้างนี่มั้ยน้องมายามีครับถ้าอยากดูก็ไปดูกันเลยครับว้าวแล้วเราก็มาเริ่มกันกับนี่เลย Master Guide เล่ม3ของเราเล่มสีฟ้าแบบนี้เลยถูกต้องครับผมน้องมายาว่าแต่ทำไมเล่มนี้ถึงเป็นสีน้ำเงินเลยเนี่ยนี่มันเล่มที่3แล้วนะครับเนี่ยเล่มนี้มีวางจำหน่ายประมาณวันที่25 มีนาคม ปี 2011ที่ผ่านมานั่นเองเลยครับโอ้โหไม่ใช่ว่าจะเข้าไทยนี่ก็ผ่านคลื่นอะไรมาเยอะแยะมากมายคือต้องผ่านคลื่นลมมรสุมกว่าจะมาถึงนี่ใช่ครับเรียกว่ามีเก็บไว้เอาผมรับรองว่าชื่นใจแน่นอนใช่ครับผมแล้วสำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่3แล้วเล่มแรกก็เป็นของยูกิโอนั่นเองมีสีดำครับผมสีดำนั่นเองครับผมทำไมถึงสีดำอ่ะสีดำอาจจะสะท้อนมาถึงยูกิด้านมืดที่จะมี2ด้านเนี่ยใช่ใช่เขาใช้สีตามคอนเซ็ปต์นะใช่ครับผมแล้วถัดมาก็จะเป็นเล่มที่2ของยูกิจูไดเล่มจะออกสีแดงๆส้มๆทำไมคุณมาต้องสีแดงส้มๆเลยนี่ไงครับผมเพราะว่าเจ้าจูไดนี่อยู่โอชิดิเลสอ๋อเป็นอย่างนี้เองเขาใส่เสื้อสีแดงตลอดเวลาครับผมแล้วต่อมากันที่นี่เลยกับยูเซต่อมาหลบจะหลบทำไมเนี่ยทำไมครับเล่มนี้กับยูเซที่ชอบใส่เสื้อสีน้ำเงินครับผมนั่นทีมเล็กคือนั่นนี่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยเล่มนี้จะออกทุกๆครั้งที่ผมสังเกตนะมันเหมือนจะแบบว่าการ์ตูนจบแล้วเป็นการขมวดรวมเนื้อหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอนิเมะแล้วก็รวมถึงตัวการที่ออกมาด้วยถูกต้องครับผมเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของมันตั้งแต่ยูเซฉายยันจบก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมารวมไว้ในเล่มนี้ครับผมเรามาดูดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมขอถอดแจ็คเก็ตออกก่อนดีกว่าครับเอาถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเฮ้ยไม่ใช่แจ็คเก็ตถอดหนังสือครับมันยุ่งอะไรกับชุดผมนะข้างหลังมีเขียนราคาไว้ด้วยครับผมเล่มนี้ประมาณกี่เยนครับรู้สึกว่าตอนนี้จะเย็นมากครับแอร์หนามากเลยครับผมว่าผมหนาว่ามันราคากี่บาทในเงินไทยเงินญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้อ๋อนี่ครับผมราคาที่เขียนมาอยู่ที่1,143 เยนครับผมก็ประมาณ 1,143 วันเพราะวันหนึ่งมี1เยนโอ้ยากไม่ได้ประมาณราคาเป็นไทยนี่ก็ลองหาดูนะครับผมต่อมาอะไรคุณวะเดี๋ยวนี่มันเล่มยูเซ 5D ทำไมมาเป็นแจ็คแซลเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาคำถามโปสเตอร์ทำไมครับโปรโมทหมายความว่าในขณะที่ภาคนี้จบแล้วก็จะมีภาคใหม่มาต่อตอนนี้ทุกคนเริ่มรู้แล้วแหละทุกคนรู้แล้วเสิร์ชดูจากเราเสร็จครับผมเสิร์ชต่อได้เลยดีกว่าแซกแซวใช่โอ้โหเห็นเลยต่อแล้วด้วยถูกต้องครับผมนี่ตัวไหนตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยนี่โฮปนี่พระเอกยูมาครับผมครับผมเรียกได้ว่าด้านหลังมีอะไรนี่เฮ้ยนี่อะไรด้านหลังอะไรอ่ะอ๋อเป็นไทม์ไลน์นั่นเองไทม์ไลน์ไม่ใช่วิบัติแล้วไม่ใช่แล้วครับผมคือเราจะมาให้ดูกันว่านี่เลยปี2008เกิดอะไรขึ้นบ้างครับผมอย่างปี2008แล้วผมมันยูกิโอไฟดี้ฉายครั้งแรกครับผมวันที่4เดือนที่2ครับผมเรียกได้ว่ากระแสแรงจัดเลยเรียกได้ว่าเป็นไลท์ที่ดูเอลเป็นการเด็กแว้นเล่นการ์ดอย่างนี้ครับผมไอ้เดือนที่2เดือนที่4นะเริ่มสับเดือนใช่ไหมอย่าไปสนใจครับผมเรามาดูว่า4ปีที่ผ่านมานั้นยูโรไฟดี้ให้อะไรกับเราบ้างครับถูกต้องครับผมในปี2008นั่นเองก็จะมีการฉายภาค3ขึ้นมายูโรไฟดี้ครับผมแล้วก็มีซองการ์ดต่างๆกำหนดขายออกมาครับถัดมาปี2009ครับผมนี่ครับผมกับยูกิโอไฟดี้เวอร์ชั่นมังงะหนังสือการ์ตูนนั่นเองครับผมเนื้อหาเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องซื้ออ่านไม่เหมือนกันครับผมแต่จริงๆผมซื้อมาแล้วนะผมเอาการ์ดนั่นเองมีแถมเล่มหนึ่งแถมอะไรนะครับแบ็คไฮแลนเดอร์แบ็คไฮแลนเดอร์เก่งไหมเก่งไหมข้าวใหม่ครับผมอ่ะแล้วมาที่ปี2010ครับผมกับนี่เลยครับผมเอ๊ะ3คนพระเอก3ภาคภาค1ภาค2ภาค3นี่เรียกว่าเป็นเดอะมูฟวี่นั่นเองครับผมที่เอาพระเอก3ตัวนั้นมาวายกันมาวายกันไม่ใช่มาช่วยกันดูเอลสู้กับเหล่าร้ายนั่นเองครับแล้วภาค2011นี่อะไรวะนี่อะไรเนี่ยอะไรเอา
สตาร์เตอร์เดทใหม่ล่าสุดครับผมอ๋อโหหน้ากองนี้คือโฮปนั่นเองถูกต้องครับผมกับยูกิโอแซกแซวครับเรียกได้ว่าน่าติดตามมากๆใช่ครับเรามาดูคอนเทนต์กันดีกว่าว่าเล่มนี้น่ะมีอะไรบ้างครับผมภาษาไทยบ้านๆเรานั่นคือสารบัญนั่นเองครับผมภาษาอังกฤษคือคอนเทนต์ครับผมภาษาญี่ปุ่นคืออะไรครับคอนเทนต์สื่อยากนะอยากนะครับผมมีทั้งหมด7 chapter ใช่ไหมใช่ครับผมมีอะไรบ้างครับกับ chapter 1 chapter 1 chapter 1ใน chapter 1ครับผมกับOriginal Official Game ครับผมคอนิคอลครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับการ์ดยูกิต่างๆแพ็คอะไรออกมาบ้างมีแพ็คออกมามีบ็อกอะไรออกมาบ้างใช่ซองต่างๆทุกซองรีวิวให้หมดเลยครับ Chapter 2ครับผมกับ Deck Hysteria History เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติ Deck มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างมีการเล่นมีเทคนิคอะไรบ้างHysteria ผมเล่นสนงงๆเนี่ยกับChapter 3ครับผมกับ World Championship Report เรียกได้ว่าเป็นการรายงานผลของแชมป์ครับผมใครอยากเป็นแชมป์ต้องดูครับผมมีลิสต์เด็กให้ดูด้วยถูกต้องนะติดตามมา Chapter 4ครับผมกับ Duel Strategy ครับผมครับมันคืออะไรอะไรอ่ะนี่เลยครับผมกับเด็กคอมโบเจ๋งๆอ๋อเรียกได้ว่าเป็นแทคติกที่ซ่อนอยู่นั่นเองใช่คอมโบไหนรูปไหนคอมโบไหนทุกคนชอบใช้อยู่ใน Chapter นี้ครับผม Chapter ถัดมาครับกับ Chapter 5นั่นเองครับผมกับ Monster Story เรื่องราวของ Monster อ้าวเรื่องราวในการ์ตูนเหรอไม่ใช่รู้แล้วไงทำไมต้องมาอยากรู้อีกอ่ะอย่างเช่นมีบางอาร์คไทป์ที่ไม่ได้โผล่ในการ์ตูนเช่นเป็นจูรัสครับอย่างเช่นป้อมปราการน้ำแข็งครับผมดากูนิตี้หลายๆตัวที่ออกในดีทีไวรัลอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีปรากฏเป็นในการ์ตูนแต่พวกนี้ครับผมมันจะมีเรื่องราวของมันการต่อสู้ครับผมเผ่านี้สู้กับเผ่านี้ในนาทีนี้อาจารย์ได้รวบรวมเนื้อหามาถูกต้องชัปเตอร์ถัดมาครับOCG รูนไกด์ครับผมรูนไกด์รูนไนท์รูนไนท์ครับผมเป็นอัศวินตัวนึงไม่ใช่ครับผมรูนไกด์คืออะไรรูนไกด์นั่นก็คือกฎต่างๆอ๋อกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นช่วงกันยายนมีนาคมแต่ละปีครับจะมีการปรับแบนลิสต์ใหม่เอาการ์ดเก่ากลับมาขายเอาการ์ดใหม่ขุดออกมาอะไรอย่างงี้ถูกต้องผมตอนนี้มีเรียกว่ากฎการเชนกฎการอะไรต่างๆเต็มที่แล้วผมแล้วผมกับแชปเตอร์สุดท้ายนั่นก็คือออลการ์ดลิสต์ครับผมออลการ์ดลิสต์นั่นก็คือมีลิสต์ทุกอย่างการทุกอย่างเป็นนัมเบอร์มีอะไรเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับกับแชปเตอร์หนึ่งเลยเปิดเลยนะสองพังกับอันนี้แชปเตอร์หนึ่งครับผมมีสองแรกนี่มีสองเหตุการณ์ชัดครับผมกับ Dual List Genesis นี่เป็นสองแรกเลยนะครับที่มีซิงโครโฟมอ่ะนี่เลยครับผมมีนี่สตาร์ดัสตัวเด่นนี่สตาร์ดัสนั่นเองครับผมนี่เลดเดมอนครับผมหรือไนโตรนี่คือตัวเจ็บที่สุดครับผมสำหรับซองนี้บอกนี้เลยครับผมนอกจากนั้นยังมีตัวเจ๋งๆนี่โกโยเมทัลมาสเตอร์ครับผมนี่ไงจูเนอร์ที่ฮิตตัวหนึ่งเลยในช่วงแรกกับดาร์ลิโซเนเตอร์ไม่ตายหนึ่งครั้งด้วยนะแล้วก็เป็นจูเนอร์ด้วยไอ้เจ้าแจ็คทั้งด้วยถูกต้องครับผมชุดนี้แหละคอร์โลสออฟชาออสมีแบ็กโรสดากอนซอมบี้แคลไลน์แคลไลน์ครับผมแคลไลน์เป็นรถติดสไตล์ฮะโอ้เอานี่เลยกับคริมสันไครสินครับผมเอ๊ะนี่เลยแบ็กไฟเทอร์เกลช่วงแรกใช้กันบ่อยมากแถมมีอาร์คไฮแบ็กไฟเทอร์ผมมาให้ใช้กันแล้วครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะผมเรียกสุดยอดมากๆเลยชุดนี้แหละอันนี้เลยกับ Power 2 Dragon ในชุด Legend Battle ครับผมนี่มันหนึ่งในมังกรไฟดีหรือเปล่าเหมือนจะใช่ตอนแรกโดนถักมุมไหมโดนถักมุมว่าไม่ใช่ครับผมเป็นเครื่องจักรซะงั้นไหนดูซิมีอะไรอีกโอ้โหนี่ Ancient Fairy Dragon ครับผมตอนนี้ก็จะมีตัวธรรมดาธรรมดาครับเราข้ามไปมีแอคไทป์เอ็กเซเบอร์โผล่แล้วนะฟอร์จูเนตี้ด้วยมาแล้วชุดนี้น้องพยาชอบเพราะว่าโผล่แล้วผมกับควิกดรอว์ซิงคอนครับผมนอกจากนั้นยังมีสตาร์ลอร์ดโอเวอร์ไดร์นั่นเองจูนิ่งครับสุดยอดแต่ละตัวผมเรียกได้ว่าทุกคนใช้กันถ้าเล่นอยากเป็นยูเซใช้ตัวนี้อันนี้หมายความว่ามาเสริมที่หนักปะครับผมอยู่ในชุดนี้ด้วยอ้าวเหรอแพงนะแพงเลยแพงนะอีนะครับผมกับชุดนี้เลย Absolute Power Ford นี่มีชื่อเหมือนท่าจบดีของเลดเดมอนเลยใช่งั้นเซเวียเดมอนดากอนนะครับผมมีตัวเจ๋งๆว่าจะเป็นตัวของบอสเนี่ย Battle Fender ครับเอาผมหรือว่าจะเป็น Leptines แต่ละตัวโอ้โหน่ารักมากถัดมานี่ไงมาแล้วมังกรนะครับตัวนี้เด็กนี้พี่ชินชอบมากครับนี่ครับแพงด้วยแพงด้วยครับผมแต่ว่าพอออกมาเป็น Dual Disc Pack ของของคาวเราก็ละลาครับถูกต้องครับผมนอกจากนี้มีสปอร์หอแล้วที่ทุกคนก็คิดกันใช้กันสปอร์ครับผมนี่มาแล้วครับผมเมื่อนอกจากซิงโครแล้วครับผมเรายังฟิวชั่นกันได้นึกถึงภาพที่เป็นจูไดนะมีฟิวชั่นนึกฟิวชั่นกันหนักหนามากถูกต้องครับผมอันนี้ก็เป็นซิงโครฟิวชั่นใช่จะบอกว่าการฟิวชั่นก็ไม่ได้หายไปครับขยายเล่นฟิวชั่นซื้อชุดนี้ได้และใบนี้ครับผมอะไรครับหายหลายหน้าหายสองหน้าครับผมเหมือนคุณเลยเป็นพวกสองหน้าไหมมีหลายหน้าไหมอยากดูเอากล้องเบนไหมครับโอ้ไม่ได้ครับผมถัดมาครับผมโอ้โหสตาร์ไซบาร์นะผมเป็นการปรากฏตัวของนี่นะครับนี่นะครับผม
นี่เลยครับผมตัวอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะชูดเลยเดี๋ยวชูดเลยหรือชูดเลยและนี่ของกับฟอร์มาลีนเอ้ยฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าแพงมากๆเลยนะกับซาวนี้ครับผมออกมาตัวคู่อะไรเรียกว่าเป็นการใช้ซิงโครจูเนอร์ใช่ครับผมเป็นการอัพร่างของสตาร์ดัตให้เก่งขึ้นครับนี่ครับผมกับชุด Stop of Ragnarok ครับผมชุดนี้ปรากฏอาร์ไทเจ๋งๆเยอะมากไม่จะเป็นผมในการดูดาวนะครับผมถูกต้องในการดูดาวเนื้อดาวเนื้อและนี่ครับผมกับ6เซียนซามูไรโอเค6เซียนครับผมไม่6เกลียนเรียกได้ว่าเก่งขึ้นมากมายครับผมแล้วก็โดนบงโดนแบนกับชุดนี้ครับผม Extreme Victory น่าจะเป็นชุดสุดท้ายในยุคของยูกิโอไฟดีแล้วใช่ครับผมกับจังเบอร์เซิร์กนั่นเองใช่ครับผมแล้วจากนี้ยังมี TG Halberd Cannon ที่มีการจูเนอร์แบบวิธีใหม่นั่นก็คือ Excel Synchro นั่นเองครับผมว้าวคอนเทนต์ในแรกๆก็จะมีประมาณนี้ครับผมเกี่ยวกับเรื่อง2มานี่ก็จะเป็นแพ็คพิเศษครับผมต่างๆมีการรีพีทเป็นแพ็คเป็นอะไรนะครับนี่อันนี้เป็นโกซีรีส์ครับผมเป็นการ์ดขอบชีทขอบทองให้เราได้ดูกันน่ากินมากครับผมเนี่ยติชูล่าก็มารีชุดนี้ใช่ครับผมซึ่งจริงๆก็เปิดปุ๊บได้ปั๊บเลยได้ปั๊บเลยนะครับผมน่ะมีชุดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมถ้างั้นครับผมเดี๋ยวเรามาดูแชปเตอร์ที่2ดีกว่าครับถูกต้องครับผม